ตาจะปิดทั้งที่ไม่ได้หลับตาหนังตาตกหนังตาหย่อนบังตาจนมองไม่ชัดอาการนี้เป็นเพียงสังขารหรือสัญญาณโรคร้ายและควรจะต้องจัดการอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยคำว่าหนังตาตกหมายความว่ากล้ามเนื้อที่ดึงเปลือกตาเราเนี่ยทำงานน้อยกว่าปกติซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพบอยู่ใน3ช่วงวัยหนังตาตกพบได้3สาเหตุใน3ช่วงวัยแบบแรกหนังตาตกแต่กำเนิดเป็นหนังตาตกแต่กำเนิดตั้งแต่เด็กๆเลยอาจจะเป็นตาเดียวก็ได้หรือ2ตาก็ได้นะครับการรักษาส่วนใหญ่ก็คือการต้องไปผ่าตัดแบบ2หนังตาตกที่เกิดจากการผิดปกติของระบบประสาทก็คือกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงานทั่วไปอายุ20 30 40เนี่ยเราก็จะเจอโรคที่เราเรียกกันว่าโรคไมอัสซีเนียเกรวิสบางคนรู้จักในชื่อ MG โรคเนี้ยเกิดจากสารสื่อประสาทของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายทำงานผิดปกติซึ่งกล้ามเนื้อที่เจอบ่อยๆก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการดึงเปลือกตาบนซึ่งลักษณะเฉพาะของกลุ่มโรคนี้ก็คือว่าเขามักจะเป็นตอนที่รู้สึกทำงานมาทั้งวันใช้สายตามาเยอะๆเหนื่อยแล้วก็รู้สึกล้าจะทำให้กล้ามเนื้อดึงเปลือกตาเนี่ยมาตกช่วงบ่ายๆหรือเย็นๆแล้วถ้าใครใช้สายตามากๆจะทำให้เป็นโรค MG นี้ได้ไหมครับโรค MG เนี่ยไม่ได้เกิดจากการใช้สายตานะครับอันนี้เป็นความผิดปกติของสารสื่อประสาทซึ่งอาจจะเป็นด้วยตัวของกล้ามเนื้อเองหรือจะเป็นจากการผิดปกติที่มีต่อมเนื้องอกของต่อมไทมัสนะครับที่อยู่บริเวณทรงอกครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องแยกกันกับภาวะที่เราล้าหรือเมื่อยตาจากการที่ทำงานมากๆแต่ว่าเราจะยังสามารถยกตาหรือเบิ่งตาได้นะครับอาจารย์ยังมีคำแนะนำสำหรับคนที่ต้องการทดสอบว่าอาจจะเป็นโรค MG หรือไม่โรคนี้มีวิธีพิสูจน์ง่ายๆครับเราลองพักกล้ามเนื้อตาโดยการเอาแผ่นประคบเย็นลองประคบดูสัก15นาทีถ้าอาการหนังตาตกที่เป็นเนี่ยดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าอาจจะเป็นสาเหตุจากโรค MG ซึ่งการรักษาเนี่ยไม่ใช้การผ่าตัดครับใช้การรับประทานยาเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างที่ว่าแล้วก็เราได้ทดสอบแล้วสงสัยว่าเราจะเป็นโรค MG เนี่ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อความปลอดภัยของทั้งดวงตาและร่างกายด้วยครับจากแบบแรกหนังตาตกแต่กำเนิดและแบบที่2หนังตาตกจากระบบประสาทผิดปกติแล้วมาถึงแบบที่3หนังตาตกที่เกิดตามอายุที่มากเป็นโรคหนังตาตกที่พบบ่อยที่สุดนะครับก็คือเป็นภาวะหนังตาตกที่พบในผู้ที่เริ่มมีอายุเยอะขึ้นเพราะว่าตรงบริเวณเปลือกตาเนี่ยหนังของเปลือกตาหย่อนยานตามอายุมักจะพบในคนอายุ50กว่าปีขึ้นไปแล้วก็นอกจากหนังตาที่หย่อนของเปลือกตาบนแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อในการยกเปลือกตาทำงานมาทั้งชีวิต50กว่าปีก็มักจะอ่อนแรงหรือมีการย้วยยานไปด้วยก็เลยทำให้คนอายุ50กว่าทุกคนเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาหนังตาบนตกลงมาบังตาดำหนังตาตกแบบที่3นี้มี3ระยะอย่างแรกเลยเริ่มมีการบังบริเวณตาดำหลายๆคนก็จะเริ่มเสียบุคลิกจะคุยกับใครต้องพยายามยกคิ้วเบิ่งตาอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่หลายๆคนก็จำเป็นต้องไปรับการรักษานอกจากนั้นในคนที่เป็นมากขึ้นนะครับหนังตาบนเนี่ยอาจจะตกลงมาถึงขั้นบังรูม่านตาเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้การมองเห็นแย่ลงบางคนถึงขั้นต้องใช้นิ้วยกเปลือกตาตัวเองขึ้นกับปัญหาที่3พอเราไม่รับการรักษาบางทีจะทำให้แนวขนตาเนี่ยเข้าไปโดนกระจกตาดำอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองอักเสบหรือแม้แต่การติดเชื้อซึ่งอันตรายมากเพราะฉะนั้นในคนที่อายุ50กว่าขึ้นไปถ้ามีภาวะหนังตาตกไม่ว่าจะเป็นระดับต้นที่เราจะต้องเลิกคิ้วตลอดเวลาหรือถึงขั้นต้องใช้มือช่วยยกหรือเกิดอาการระคายเคืองกระจกตาดำเนี่ยแนะนำว่าอันนี้อาจจะต้องไปปรึกษาจักษุแพทย์ซึ่งสามารถรักษาให้กลับมาหายเป็นปกติได้นะครับโดยการผ่าตัดครับและถ้าไม่อยากหนังตาตกเร็วอาจารย์มีคำแนะนำดังนี้เราอาจจะชะลอทำให้มีอาการช้าลงได้นะครับอย่างแรกต้องหลีกเลี่ยงการขยี้บริเวณเปลือกตานะครับหรือบางคนไม่ได้ขยี้ตาโดยตรงแต่ว่ามีนิสัยชอบนอนคว่ำหรือนอนหลับตาแล้วเปลือกตาถูกับหมอนเนี่ยก็จะทำให้ผิวหนังบริเวณนี้มีการหย่อนยานมากขึ้นรวมทั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกตาก็อาจจะมีการทำงานที่แย่ลงแล้วก็ย้วยหรือยานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเพื่อไม่ให้มีอาการโรคหนังตาหย่อนในผู้สูงวัยเร็วนะครับก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงการที่เราจะไปขยี้บริเวณเปลือกตานะครับก็จะทำให้โรคนี้ก็อาจจะเป็นช้าลงครับดูแลสุขภาพอย่างปลอดภัยควรเข้าใจอาการและโรคภัยตามข้อเท็จจริงนะครับเชิญทุกท่านสมัครรับฟรีชัวร์ก่อนแชร์นิวส์เลเตอร์จดหมายข่าวรู้เท่าทันส่งถึงกล่องอีเมลของท่านทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สวัสดีค่ะชัวร์ก่อนแชร์ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งกดค้นหาความจริงจากโซเชียลชัวร์ก่อนแชร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม